สวัสดีครับนี่พามาชมการตัดงานของไทสปอร์ตเครื่องจักรกลอันนี้เรารับตัดงานเหล็กนะครับตัวนี้เหล็กตัวนี้จะเป็นเหล็กหนา50มิลซึ่งเครื่องเราสามารถตัดได้ถึง200มิลแล้วก็รับงานตัดได้หน้ากว้างก็3เมตรยาวก็9เมตรนะครับตัวนี้จะเป็นตัดแก๊สนะครับการตัดแก๊สตัวนี้เหล็กหนาอันนี้เหล็กหนาอะไร60มิลครับผมเป็นงานตัดแก๊สลูกค้าก็ส่งดรออิ้งมาแล้วก็เราก็เสนอราคาเข้าไปคือดรออิ้งก็เป็นแคดไฟล์นะครับส่งมาก็จะง่ายถ้าส่งแบบธรรมดาก็ต้องคอนเฟิร์มเสียเวลาคอนเฟิร์มไฟล์กันอีกทีส่งมาแล้วเราก็จะมีการทำซอฟต์แวร์แล้วก็ให้เครื่องรันครับอันนี้เป็นตัดจากเครื่อง TMCC ครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องคุณภาพผลิตในไทยครับโดยคนไทยแต่อุปกรณ์ก็อาจจะซื้อจากต่างประเทศนะครับบางตัวผิวตัดต่างๆเดี๋ยวเรามาดูผิวตัดอีกทีนึงครับผมจะพาไปดูอีกเครื่องอันนี้เป็นงานที่ตัดมาแล้วนะครับผมงานที่ตัดมาแล้วตัด50มิลครับผมผิวตัดกลมอันนี้ไม่แน่ใจลูกค้าน่าจะอันนี้ลูกค้ามาให้ตัดนะครับแล้วก็รับตัดงานก็ตัวนี้เป็น12มิลแล้วก็ตัดทีก็2หัวก็ได้ครับ2หัวเลยตัดวงกลมตัดงานเหตุตัดแก๊สจริงๆเรามีบริการตัดแก๊สแล้วก็ตัดพลาสม่านะครับเรารับตัดตั้งแต่เหล็ก 0.5 มิลขึ้นไปตัดพลาสม่าถึง200มิลก็ถ้าใครสนใจก็สอบถามไม่ได้ก็คือบริษัทจะอยู่ที่บางฉลงนะครับเส้นบางนาตราดเข้ามาในซอยประมาณสัก50เมตรครับมีทั้งแบบนำเหล็กมาตัดหรือให้เราตัดไปพร้อมเหล็กเลยก็ได้ก็มีบริการถ้าลูกค้าต้องการให้ส่งเราก็มีบริการส่งก็คิดค่าส่งไปนะครับผมครับเหมือนเดิมครับเราก็จะใช้เครื่องตัด CNC ที่ผลิตโดยยี่ห้อ TDM CNC ครับผมผลิตโดยคนไทยตัดมาแล้วก็เดี๋ยวรอให้เย็นก่อนแล้วเราก็จัดส่งแล้วก่อนที่จะส่งนะครับเราก็มีบริการเจผิวนะครับบางทีบางสถานที่สั่งงานไปแล้วไม่ได้เจผิวก็ทำให้เกิดอันตรายในการขนส่งหรือการปฏิบัติงานอาจจะขาดอาจจะเกิดอุบัติเหตุเหล็กบาดมีเป็นคมอันตรายนอกนั้นตัดเสร็จแล้วเราก็จะมีการทำงานเรื่องการแมชชีนไปพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็มีบริการอันนี้งานตัดก่อนส่งเราก็จะดูลบคมให้เรียบร้อยนะครับตัดลบคมเพราะว่าเพื่อจะส่งงานให้ลูกค้าให้มีคุณภาพครับผมอันนี้ก็เด็กที่ตัดเสร็จแล้วเราส่งเด็กที่ตัดแล้วเราส่งทางด้านนี้ก็จะเป็นเหล็กที่รอที่จะตัดครับอันนี้เป็นเหล็กตะแคงฉีกที่เราก็มีรับบริการในเรื่องของงานซินดิเคททำงานอย่างอื่นด้วยนะครับเดี๋ยวก็รอดูคลิปหน้าที่เราจะนำเสนอที่ผมจะนำเสนอครับผมเครื่องตัดจริงๆแล้ว
เราผลิตเองนะครับที่นี่ผลิตสำหรับงานตัดถ้าใครสนใจก็สอบถามได้ครับครับผมก็เดี๋ยวจะพาชมคลิปอื่นขอบคุณครับผม